วิธีเอาตัวรอดในสภาวะเศรษฐกิจกำลังจะล่มสลายโดยปีเตอร์ชิฟฟ์ฟิชเชอริงโรเบิร์ตคิโยซากิปีเตอร์ชิฟฟ์นักธุรกิจที่เป็น CEO บริษัทยูโรแปซิฟิกแคปิตอลที่เป็นบริษัทให้คำปรึกษาและเป็นโบรกเกอร์หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และนักลงทุนในทองคำนอกจากนั้นเขายังเป็นนักวิจารณ์ทางการเงินชื่อดังที่เกลียดบิตคอยน์เข้าไส้ที่ณปัจจุบันเขามีทรัพย์สินอยู่ที่ราวๆ70 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,500 ล้านบาทโดยเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นบทสัมภาษณ์จากช่อง The Rich Dad Channel ที่สัมภาษณ์โดยโรเบิร์ตคิโยซากิเจ้าของผลงานเขียนชื่อดังอย่างพ่อรวยสอนลูกที่เขาต้องการนำเสนอคำแนะนำของเหล่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินการลงทุนในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ของโลกณขณะนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและจะต้องจัดการและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างไรได้บ้างโดยโรเบิร์ตคิโยซากิเปิดประเด็นว่าอันที่จริงแล้วโลกของเราเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่15สิงหาคมปี1971คือวันที่ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้ออกมาประกาศให้ทั่วโลกได้ทราบว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเงินดอลลาร์สหรัฐจะไม่ผูกติดกับปริมาณทองคำสำรองของประเทศอีกต่อไปหรือพูดในอีกทางหนึ่งก็คือจากเดิมที่สหรัฐอเมริกาเคยสัญญากับประเทศทั่วโลกเอาไว้ว่าจะทำการปริ้นเงินดอลลาร์ให้มีปริมาณเท่ากับจำนวนทองคำสำรองคงคลังเอาไว้เท่านั้นแต่พอออกมาประกาศแบบนี้ก็เท่ากับว่าสหรัฐอเมริกาออกมาบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพวกเขาสามารถปริ้นเงินดอลลาร์สหรัฐออกมาเท่าไหร่ก็ได้แบบไม่มีจำกัดและขอให้ทั่วโลกเชื่อมั่นในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งขอให้เชื่อมั่นทั้งๆที่เพิ่งผิดสัญญาไปนั่นเองจนนำไปสู่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นราคาอสังหาริมทรัพย์อยู่ในสภาวะฟองสบู่ซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานั้นมันก็มีจุดเริ่มต้นมาจาก50ปีที่แล้วในวันที่สหรัฐอเมริกาตัดสินใจเลิกผูกติดเงินดอลลาร์กับทองคำนั่นเองสำหรับคนที่ยังไม่ทราบว่าก่อนปี1971นั้นทางประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายว่าห้ามประชาชนภายในประเทศครอบครองทองคำหากใครที่ทำการครอบครองทองคำก็จะกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายในทันทีเพราะเมื่อวันที่5เมษายนปี1933ประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์ได้ทำการออกคำสั่งให้ประชาชนในสหรัฐอเมริกาทุกคนที่ทำการครอบครองทองคำอยู่นั้นให้นำส่งคืนธนาคารกลางทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่1พฤษภาคมปี1933นั่นเองซึ่งก็ถือได้ว่าณวันดังกล่าวก็เป็นการนำเงินดอลลาร์สหรัฐออกจากมาตรฐานทองคำนับตั้งแต่นั้นมาโดยโรเบิร์ตคิโยซากิบอกว่าการที่ราคาหุ้นในสต็อกมาร์เก็ตรวมไปถึงราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากนั้นก็เกิดมาจากการปริ้นเงินดอลลาร์สหรัฐออกมาอย่างมหาศาลทำให้เกิดค่าเงินเฟ้ออย่างรุนแรงดังนั้นการที่ราคาทรัพย์สินต่างๆพุ่งสูงขึ้นนั้นไม่ได้มาจากการที่เศรษฐกิจมันเติบโตขึ้นแต่มันมาจากการปริ้นเงินต่างหากดังนั้นทางโรเบิร์ตคิโยซากิเขาจึงมองว่าการกระทำดังกล่าวมันก็เป็นการทำให้ประเทศร่ำรวยขึ้นด้วยเพียงแค่การปริ้นเงินเองเพียงอย่างเดียวไม่ใช่รวยขึ้นเพราะผลิตสินค้าหรือบริการที่ดีออกมาในตลาดเศรษฐกิจอย่างที่มันควรจะเป็นเขาจึงเรียกเงินกระดาษเหล่านี้ว่าเป็นเฟกมันนี่หรือเป็นเงินปลอมๆซึ่งไม่มีมูลค่าในตัวมันเองและหากใครก็ตามที่กำลังออมเงินเป็นเงินดอลลาร์อยู่ก็จะทำให้จนลงเรื่อยๆทีนี้มาฟังความคิดเห็นของฝั่งปีเตอร์ชิปกันบ้างว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์ในวันที่15สิงหาคมปี1971ที่สหรัฐอเมริกายกเลิกผูกติดค่าเงินดอลลาร์กับทองคำบ้างโดยปีเตอร์ชิปบอกว่าวันที่ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันประกาศในการยกเลิกมาตรฐานทองคำนั้นนิกสันบอกว่าเขาจะยกเลิกมันเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นแต่นี่ก็ผ่านมาแล้วกว่า50ปีมันก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงส่วนในสมัยของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลต์เมื่อปี1933ที่เขาออกกฎหมายห้ามประชาชนสหรัฐอเมริกาทำการครอบครองทองคำนั้นก็ทำให้ประชาชนที่เคยได้รับตั๋วแลกทองคำที่ณเวลานั้นถือว่าเป็นเงินดอลลาร์ที่แท้จริงเพราะมันสามารถนำไปแลกคืนเป็นทองคำได้โดยตรงแต่พอประกาศออกมามันก็ทำให้ตั๋วดังกล่าวแลกคืนเป็นทองคำไม่ได้อีกต่อไปได้แต่แบงก์กงเต็กกลับคืนมาแต่ในขณะที่คนที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันที่ครอบครองตั๋วแลกทองคำอยู่นั้นพวกเขาก็ยังคงสามารถนำไปแลกทองคำคืนได้อยู่จนกระทั่งในปี1971ที่ทางประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันก็ได้ประกาศยกเลิกผูกติดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำในที่สุดสุดท้ายก็ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นไม่สามารถนำไปแลกทองคำได้อีกต่อไปและนอกจากนั้นในระหว่างปี1960ถึงปี1970นั้นประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดการขาดดุลทางการเงินครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับเวียดนามตามมาด้วยค่าใช้จ่ายในการส่งคนขึ้นไปยังดวงจันทร์และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้กับความยากจนภายในประเทศซึ่งโดยปกติแล้วทางรัฐบาลจะมีนโยบายที่เรียกว่า Guns and Butter
คือถ้าเลือกที่จะจ่ายให้กับการซื้ออาวุธเพื่อปกป้องตนเองจากการรุกรานมันก็จะมีเงินเหลือน้อยสำหรับซื้อสินค้าเพื่อใช้บริโภคส่วนตัวเพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพแต่ประเด็นก็คืออเมริกานั้นก็อยู่ในสถานะที่จำเป็นจะต้องจ่ายทั้งสองอย่างที่ว่ามาเลยจึงทำให้ประเทศขาดดุลอย่างหนักและทางธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ทำการหารายได้ได้ด้วยการทำการ QE คือการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหรือพูดง่ายๆก็คือพิมพ์เงินเพิ่มนั่นเองซึ่งเมื่อพิมพ์เงินเยอะเข้าแต่ณเวลานั้นเงินดอลลาร์ยังผูกติดกับทองคำอยู่แต่พอเหลือบไปมองจำนวนทองสำรองคงคลังแล้วก็พบว่ามีปริมาณทองคำไม่เพียงพอกับจำนวนเงินดอลลาร์ที่ปริ้นออกมานั่นจึงทำให้ในปี1971ที่ประกาศยกเลิกการผูกติดเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำนั้นก็เท่ากับว่าสหรัฐได้ทำการผิดข้อตกลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกเพราะใครก็ตามที่ถือตั๋วแลกทองคำอยู่ก็จะไม่สามารถนำไปแลกคืนเป็นทองคำได้อีกต่อไปตามที่สหรัฐเคยได้ตกลงกันเอาไว้กับนานาชาติและนับตั้งแต่นั้นมาโลกของเราก็หันมาใช้ The Fiat Standard แทน The Gold Standard ซึ่งทางปีเตอร์ชิปเขามองว่าณปัจจุบันระบบของ The Fiat Standard นั้นใกล้จะระเบิดเต็มทีแล้วสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังจะพังลงและโลกก็จะกลับเข้าสู่ระบบ The Gold Standard หรือมาตรฐานทองคำอีกครั้งหนึ่งโดยที่ครั้งนี้จะไม่มีเงินดอลลาร์มาผูกติดอย่างครั้งก่อนที่สหรัฐอเมริกาเคยตกลงกับนานาชาติเอาไว้ในเหตุการณ์ Bretton Woods System เมื่อปี1945ซึ่งพอปี1971หลังจากที่ทำการประกาศยกเลิกผูกติดค่าเงินดอลลาร์กับทองคำมันก็ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สูญเสียมูลค่าลดลงไปจากเดิมถึง2ใน3กันเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆอย่างเงินในเยอรมันเงินเยนฟรังสวิสแต่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก็ยังคงทำหน้าที่เป็น reserve currency อยู่คือมันยังคงเป็นสกุลเงินสำรองของโลกโดยทางปีเตอร์ชิปเขามองว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างยิ่งอารมณ์ประมาณว่าค่าเงินมันห่วยแต่ก็ยังคงเป็น reserve currency อยู่และแม้ว่าตอนที่ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันประกาศยกเลิกผูกติดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำนั้นตัวของปีเตอร์ชิปเองจะมีอายุแค่เพียง8ขวบแต่เขาก็ได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อของเขาว่าโกลด์หรือทองคำนั้นคือ real moneyคือเงินที่แท้จริงมาโดยตลอดซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าก่อนที่สหรัฐอเมริกาจะออกจาก The Gold Standard นั้นพ่อของปีเตอร์ชิปเคยได้ขึ้นให้การเป็นพยานต่อหน้าคณะกรรมการวุฒิสภาในเรื่องของการเงินและการธนาคารว่าพ่อของเขาไม่เห็นด้วยว่าจะให้ออกจากมาตรฐานทองคำซึ่งพ่อของเขาเป็นคนเดียวที่ยืนกรานว่าเมื่อไรก็ตามที่สหรัฐอเมริกาออกจากมาตรฐานทองคำสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือราคาของทองคำจะพุ่งสูงขึ้นมูลค่าของเงินดอลลาร์จะลดลงและจะเกิดค่าเงินเฟ้ออย่างรุนแรงในขณะที่เหล่าบรรดาพยานต่างๆรวมไปถึงเลขาธิการกระทรวงการคลังและยังมีหัวหน้าของธนาคารกลางสหรัฐพวกเขาต่างยืนกรานว่าเมื่อไรก็ตามที่สหรัฐอเมริกาออกจากมาตรฐานทองคำราคาของทองคำจะตกลงเพราะเมื่อนำเงินดอลลาร์ออกจากโซ่ตรวนได้แล้วก็จะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือพวกเขาพยายามสรรหาเหตุผลที่ดีต่างๆนานาเพื่อสนับสนุนการยกเลิกมาตรฐานทองคำจนได้นั่นเองซึ่งณขณะนี้เราก็จะเห็นคำตอบแล้วว่าณตอนนี้การที่สหรัฐอเมริกาออกจากมาตรฐานทองคำถือว่าเป็นเรื่องที่ย่ำแย่ซึ่งทางปีเตอร์ชิปบอกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในคณะรัฐบาลในยุคใดก็ตามก็ห่วยแตกกันหมดนั่นแหละพวกนี้ไร้ความสามารถพอๆกันไม่ว่าจะเป็นในยุคอดีตหรือปัจจุบันอย่างช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาทางเฟดหรือทางธนาคารกลางสหรัฐก็ตัดสินใจผิดพลาดซึ่งอันที่จริงมันก็ผิดพลาดมาตั้งแต่ในปี2008ในวิกฤตซับพรามมอร์เกจไครซิสหรือวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่มีการพิมพ์เงินออกมาเป็นจำนวนมหาศาลเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ต่างก็ยกย่องธนาคารกลางที่พิมพ์เงินแจกจ่ายอย่างมากมายแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือการบ่อนทำลายเศรษฐกิจของชาติอย่างรุนแรงย้อนกลับมาที่เหตุการณ์วิกฤตล่าสุดอย่างโควิด-19 ทางปีเตอร์ชิปบอกว่าสิ่งที่เฟดควรทำก็คือการถอนเงินที่ไหลเวียนออกจากระบบเศรษฐกิจและทำให้เรทอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดนั้นมันคือการขาดแคลนซัพพลายสาเหตุก็มาจากการที่ผู้คนตกงานบริษัทห้างร้านต่างๆปิดตัวลงผู้คนต้องอยู่แต่ภายในบ้านของตนเองพวกเขาไม่สามารถออกไปทำงานได้พวกเขาไม่สามารถไปผลิตสินค้าและบริการป้อนเข้าสู่ตลาดได้ดังนั้นมันจึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนในสินค้าและบริการมีสินค้าให้ซื้อน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เฟดควรทำก็คือการลด Money Supply หรือลดปริมาณเงินในระบบเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณสินค้าและบริการที่ดีที่เหลืออยู่แต่สิ่งที่เฟดหรือธนาคารกลางทำนั้นกลับทำตรงกันข้าม
พวกเขาเลือกที่จะปริ้นเงินออกมาเป็นจำนวนมหาศาลป้อนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อไปแจกจ่ายประชาชนนั่นมันจึงส่งผลให้เกิดดีมานด์หรือความต้องการเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากทั้งที่มีสินค้าและบริการที่น้อยอยู่แล้วมันจึงส่งผลให้เกิดค่าเงินเฟ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงเพราะเมื่อผู้คนได้เงินพวกเขาก็จะแห่กันออกไปจับจ่ายใช้สอยแย่งกันซื้อแย่งกันใช้ของที่มีน้อยอยู่แล้วจึงทำให้ราคาสินค้าต่างๆพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะขาดแคลนสินค้าและบริการเป็นจำนวนมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในช่วงโควิดซึ่งก็จะสังเกตได้ว่าตัวเลข CPI หรือ Consumer Price Index คือดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาในเดือนมิถุนายนปี2022ที่ผ่านมานั้นมีค่าอินเฟลชันสูงถึง 8.6% ซึ่งสูงสุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวและถ้าเกิดว่าโลกกลับไปใช้มาตรฐานทองคำหรือ The Gold Standard สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกาก็คือมันก็จะไม่มีใครใช้เงินดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไปซึ่งณปัจจุบันการค้าทั่วโลกที่เลือกใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่ใช้ทำการค้าอยู่นั้นมีมูลค่ารวมราวๆอยู่ที่ 1.2 ทริลเลียนดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากดังนั้นถ้าหากไม่มีใครใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการแลกเปลี่ยนและพวกเขาหันไปใช้ทองคำในการแลกเปลี่ยนแทนและสหรัฐก็ไม่ได้มีทองคำมากมายขนาดนั้นเพื่อนำไปทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าและบริการดังนั้นเงินดอลลาร์ใช้ไม่ได้ทองคำไม่มีแล้วถ้าบอกว่าหันไปใช้สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็ไม่มีอีกนั่นแหละเพราะตอนนี้ฐานโรงงานการผลิตสินค้าต่างๆอยู่ต่างประเทศเกือบหมดอยู่แล้วรากฐานโครงสร้างระดับแรงงานส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้วดังนั้นมันก็จะส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐเกิดการล่มสลายลงและชาวอเมริกันก็ไม่มีเงินมากพอที่จะไปจ่ายเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆที่มีอยู่ได้เพราะมันจะมีราคาแพงเกินกว่าที่ค่าครองชีพของชาวอเมริกันจะจ่ายไหวดังนั้นสังคมชาวอเมริกันก็จะล่มสลายลงแต่ถ้าพูดกันตามตรงแล้วการที่เงินดอลลาร์สหรัฐล่มสลายอเมริกาก็แค่ตกไปอยู่ในสถานะที่เหมือนกับประเทศอื่นๆที่ประเทศดังกล่าวไม่มีสกุลเงินของตนเองเป็น reserve currency ยกตัวอย่างเช่นประเทศนิวซีแลนด์ก็มีดอลลาร์นิวซีแลนด์อยู่แต่มันก็ไม่ใช่สกุลเงินสำรองระหว่างประเทศการที่ประเทศนิวซีแลนด์จะทำการ import หรือนำเข้าสินค้าได้พวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องเอ็กซ์พอร์ตหรือส่งออกสินค้าและบริการออกไปเพื่อรับเงินดอลลาร์สหรัฐที่เป็น reserve currency ในการแลกเปลี่ยนแต่ในขณะที่สหรัฐอเมริกาการที่จะได้รับเงินดอลลาร์สหรัฐมานั้นพวกเขาไม่ต้องส่งออกใดๆทั้งสิ้นพวกเขาแค่ปริ้นเงินออกมาเท่านั้นดังนั้นหากเงินดอลลาร์สหรัฐล่มสลายทางนิวซีแลนด์ก็จะหันไปรับทองคำเพื่อใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการต่างๆแทนและเช่นเดียวกันทางอเมริกาก็จะต้องรับทองคำเพื่อมาแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆเพราะสหรัฐไม่สามารถพิมพ์ทองคำออกมาเองได้อย่างเงินดอลลาร์นั่นเองและนี่ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชาวอเมริกันโดยเฉพาะคนที่คิดว่าการออมเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อการเกษียณในบั้นปลายชีวิตนั้นมันจะไม่เพียงพออีกต่อไปซึ่งต่อให้เงินดอลลาร์สหรัฐไม่ล่มสลายแต่มันก็ยังคงเสื่อมค่าในทุกๆปีอยู่ดีดังนั้นแทนที่จะเกษียณแล้วใช้เงินออมก็จะต้องคิดใหม่แล้วว่าหลังเกษียณคุณก็จะต้องทำงานอยู่ต่อไปหยุดไม่ได้เพราะเงินมันไม่พอใช้หรือถ้าหากคุณไม่อยากทำงานไปทั้งชีวิตปีเตอร์ชิปก็บอกว่าสิ่งที่คุณควรทำตอนนี้เลยก็คือการเปลี่ยนจากเงินกระดาษไปเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นที่มันมีค่าจริงๆเช่นหุ้นต่างประเทศอสังหาริมทรัพย์ทองคำแร่เงินและถ้าให้ดีให้เลือกทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตัวมันเองออกมาได้ด้วยส่วนพวกเหรียญดิจิตอลอย่าง CBDC หรือ Fedcoin นั้นที่ทางรัฐบาลกลางพยายามทำเป็นดิจิตอลมันนี่ทางปีเตอร์ชิปก็บอกว่ามันแย่ยิ่งกว่าเงินกระดาษซะอีกเพราะพวกเขาสามารถเสกเงินได้ง่ายกว่าเดิมมากแค่แก้ตัวเลขในคอมพิวเตอร์ไม่ต้องพิมพ์แบงค์กระดาษให้สิ้นเปลืองเสียเวลาเพราะอย่าลืมว่าในโลกนี้ไม่มีใครรวยขึ้นได้ด้วยการปริ้นเงินเพราะยิ่งปริ้นเงินเยอะก็ยิ่งทำให้เกิดค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นข้าวของแพงขึ้นหรือพูดง่ายๆก็คือแม้จะมีเงินในกระเป๋าเยอะขึ้นแต่กลับมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลงส่วนถ้าถามว่าระหว่างตลาดหุ้นล่มสลายกับเงินดอลลาร์ล่มสลายนั้นอันไหนน่ากลัวกว่ากันซึ่งทางปีเตอร์ชิปก็บอกว่าการที่เงินดอลลาร์ล่มสลายนั้นน่ากลัวกว่ามากเพราะเมื่อไรก็ตามที่เงินดอลลาร์สหรัฐล่มสลายราคาในตลาดหุ้นจะมีราคาสูงขึ้นหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือค่าเงินดอลลาร์มันมีมูลค่าลดลงโดยเขาได้ยกตัวอย่างจากประเทศซิมบับเวว่าประเทศนี้มีการเกิดค่าเงินเฟ้ออย่างรุนแรงสกุลเงินในประเทศด้อยค่าจากเดิมหลายล้านเปอร์เซ็นต์ซึ่งพอหันไปดูตลาดหุ้นในซิมบับเวก็จะพบว่ามันมีแต่ราคาจะสูงขึ้นเมื่อเกิดค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั่นเองดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่า
ในประเทศซิมบับเวมีเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านแสนล้านล้านล้านเดินเตร่เต็มถนนไปหมดเพราะเงินดอลลาร์ซิมบับเวนั้นมันอ่อนค่าลงมีอำนาจในการจับจ่ายใช้สอยที่ลดลงเวลาเดินไปซื้อไก่มาทำกับข้าวสักตัวต้องขนเงินไปซื้อหลายสิบล้านดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าไอ้ความที่เป็นเศรษฐีพันล้านนั้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยหากสกุลเงินที่คุณถืออยู่มันล่มสลายดังนั้นคุณลองไปจินตนาการเอาว่าไอ้การที่คุณมีเงินกระดาษอยู่10ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันนี้นั้นในอนาคตหากมันล่มสลายคุณอาจจะใช้เงินก้อนนั้นซื้อกาแฟได้แค่แก้วเดียวก็เป็นได้มันไม่เพียงพออีกต่อไปในการที่จะใช้เป็นเงินเพื่อการเกษียณมันเสี่ยงเกินไปที่จะเก็บเงินในรูปแบบของเงินกระดาษดังนั้นคำแนะนำสำหรับคนทั่วไปจากปีเตอร์ชิปก็คืออย่าพยายามเก็บออมเงินกระดาษให้เก็บออมในรูปแบบของทรัพย์สินอื่นๆที่มันมีค่าในตัวมันเองจริงๆเช่นทองคำแร่เงินและทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยตัวมันเองอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถเก็บค่าเช่าได้หรืออาจจะเป็นทรัพย์สินที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาที่สามารถจ่ายปันผลได้เป็นอย่างดีและในสภาวะเงินเฟ้อที่สูงแบบนี้คุณควรมีธุรกิจเป็นของตนเองหรือลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ลูกค้ายอมจ่ายในราคาที่สูงเพราะต้องยอมรับว่าบางธุรกิจหากทำการขึ้นราคาสินค้าหรือมีราคาที่สูงจะทำให้ธุรกิจดังกล่าวสูญเสียลูกค้าไปได้โดยคุณจะต้องหาให้เจอว่าอะไรคือสิ่งที่ผู้คน need ไม่ใช่ want เพราะ need คือความต้องการแบบขาดมันไปไม่ได้แม้มันจะมีราคาสูงขึ้นก็ตามแต่ในขณะที่สิ่งที่เป็น want มันคือความต้องการที่มีหรือไม่มีก็ได้ดังนั้นหากราคาสินค้าหรือบริการประเภท need มีราคาที่สูงขึ้นพวกเขาก็จะทำการลดค่าใช้จ่ายในฝั่งของ want ออกไปดังนั้นจงลงทุนในบริษัทที่ขายสินค้าและบริการประเภท need ให้แก่ลูกค้าให้เจอสรุปทั้งหมดทั้งมวลก็คือปีเตอร์ชิปก็แนะนำว่าคุณจะต้องหาวิธีปกป้องความมั่งคั่งของคุณจากค่าเงินเฟ้อให้ได้นั่นคือทางรอดในวิกฤตในครั้งนี้เตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตทางการเงินที่กำลังจะมาเยือนโดยปีเตอร์ชิฟเนื้อหาในตอนนี้จะกล่าวถึงสาเหตุแห่งการเกิดขึ้นของอินเฟลชันหรือค่าเงินเฟ้อและโอกาสที่อาจจะเกิดไฮเปอร์อินเฟลชันหรือเกิดค่าเงินเฟ้ออย่างรุนแรงที่ทำให้คนส่วนใหญ่ที่เก็บเงินสดเอาไว้นั้นจนลงและทางปีเตอร์ชิฟก็ได้เสนอทางเลือกที่หากคุณต้องการที่จะรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ให้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้นั้นก็คือการเลือกที่จะถือทองคำไปลงลึกในรายละเอียดกันเลยครับโดยเนื้อหาในตอนนี้เป็นบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์โดยจอร์แดนบีพีเทอร์สันที่เป็นนักจิตวิทยานักคิดนักปรัชญาและนักเขียนผลงานชื่อดังอย่าง12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิต12 Rules for Lifeโดยเขาได้เริ่มต้นตั้งคำถามกับปีเตอร์ชิฟนักธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์ในหน้านักลงทุนในทองคำฝีปากกล้าผู้ที่เคยทำนายวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่างซัพพลายมาร์เก็ตไครซิสในปี2008ได้อย่างแม่นยำว่าอะไรคือสิ่งที่คนทั่วไปควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของ financial หรือเรื่องของการเงินโดยเฉพาะในทางที่ทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้เพื่อปกป้องทรัพย์สินของตนเองและเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการเงินที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้และไม่ค่อยมีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาในโรงเรียนแบบทั่วไปเริ่มต้นกันด้วยที่เรื่องของอินเฟลชันค่าเงินเฟ้อโดยทางปีเตอร์ชิฟก็ตอบว่าเรื่องของไฟแนนเชียลนั้นมันมีหลากหลายหัวข้อมากแต่เอาเป็นว่าใครก็ตามที่คิดจะเริ่มต้นทำการลงทุนใดๆก็ตามก่อนอื่นเลยนั้นคุณจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องของอินเฟลชันหรือค่าเงินเฟ้อเป็นอันดับแรกซะก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้เพราะอินเฟลชันนั้นจะส่งผลกระทบทั้งต่อการตัดสินใจของคุณในเรื่องของเงินออมและเงินลงทุนที่มันกำลังจะกลายมาเป็นภัยคุกคามกว่าแต่ก่อนเพราะเจ้าอินเฟลชันนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนที่จะได้กลับคืนมาจากการลงทุนซึ่งการเกิดค่าเงินเฟ้อนั้นมันก็เกิดมาจากการกระทำของรัฐบาลสหรัฐหรือจะพูดให้เจาะจงเข้าไปอีกก็คือมันเกิดมาจากนักการเมืองที่เห็นแก่ตัวที่เห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุดโดยเฉพาะในช่วงก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ในเกมการเมืองที่เป็นเสมือนอู่ข้าอู่น้ำเป็นสายอาชีพที่พวกเขาจำเป็นที่จะต้องดำรงรักษาตำแหน่งทางการเมืองของเขาเอาไว้ให้จงได้ซึ่งนั่นก็เป็นข้อเสียจากการมีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่แบ่งขั้วการเมืองออกเป็นสองฝักสองฝ่ายซึ่งแน่นอนว่าใครต่อใครหลายๆคนก็มักจะหลงใหลไปกับการที่ได้เป็นนักการเมืองเพราะตำแหน่งทางการเมืองนั้นมันมักจะได้รับความเคารพจากผู้อื่นดูเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติดูมีพลังไปไหนใครก็ต้อนรับเป็นอย่างดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่หอมหวานที่มาพร้อมกับตำแหน่งทางการเมืองที่นักการเมืองแต่ละคนนั้นก็ต้องการที่จะรักษาตำแหน่งของตนเองเอาไว้แทบทั้งสิ้น
ดังนั้นในฐานะนักการเมืองส่วนใหญ่แล้วนั้นก็มักจะไม่กล้าพูดหรือกล้าทำอะไรที่โผงผางหรือทำอะไรที่จะส่งผลเสียต่อคะแนนเสียงของตนเพื่อที่จะยังรักษาคะแนนความนิยมของตนให้ดีอยู่จนถึงการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของเงินนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะสร้างความนิยมของนักการเมืองผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านการโฆษณาที่มักมีราคาแพงต้องใช้เงินเยอะดังนั้นพวกเขาจะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาหาตนเองให้ได้มากๆซึ่งสิ่งที่จะต้องแลกมานั้นก็คือการที่ประเทศชาติจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ไปเพราะนักการเมืองจะมุ่งสู่ผลประโยชน์ของตนเองมาเป็นอันดับแรกก่อนส่วนผลประโยชน์ของประเทศชาตินั้นเป็นอันดับ2รองลงมาและแน่นอนว่าการแจกเงินให้กับประชาชนนั้นก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะรักษาฐานคะแนนเสียงของตนเองด้วยเช่นเดียวกันและการพิมพ์เงินแจกนี่แหละก็เป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทำให้เกิดค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นซึ่งการที่จะเป็นนักการเมืองที่ประสบความสำเร็จได้นั้นทักษะที่สำคัญมากทักษะหนึ่งเลยก็คือจะต้องเป็นคนที่พูดโกหกเก่งมีวาทศิลป์เป็นเลิศซึ่งนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักกฎหมายหรือคนที่เป็นทนายนั้นมักจะหันเหเข้าสู่เส้นทางการเมืองเพื่อที่จะไปว่าความแก้ต่างให้กับนักการเมืองที่รู้ทั้งรู้ว่าเป็นฝ่ายผิดแต่ก็พยายามแก้ต่างให้กลายเป็นฝ่ายชนะคดีฟ้องร้องต่างๆได้ดังนั้นหากคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์และพูดแต่ความจริงแล้วนั้นอาชีพนักการเมืองก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณหรือหากแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และได้รับเลือกเข้าไปในสภานั้นคุณก็จะอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองได้ไม่นานเพราะมันจะมีสถานการณ์ที่ทำให้นักการเมืองนั้นจะต้องพูดเท็จอยู่บ่อยยกตัวอย่างเช่นนโยบายก่อนการเลือกตั้งนั้นมักจะถูกตั้งให้ดูสวยหรูแต่สุดท้ายก็ทำได้ไม่จริงแต่ก็ต้องโฆษณาออกไปแบบนั้นเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เลือกตนให้ได้มากที่สุดก่อนเอ๊ะไปๆมาๆนี่ถามเรื่องการเงินแต่ไงลุงปีเตอร์ชิฟพาวกเข้าเรื่องการเมืองซะอย่างนั้นหมายเหตุการเมืองสหรัฐนะครับซึ่งสิ่งที่ทางปีเตอร์ชิฟเกริ่นยาวในเรื่องของนักการเมืองนั้นเขาก็จะพาเข้าประเด็นตรงที่ว่ารัฐบาลที่กุมการคลังของประเทศเอาไว้นั้นนักการเมืองที่ได้รับเลือกให้เป็นฝ่ายรัฐบาลก็ต้องแจกจ่ายเงินให้แก่ประชาชนซึ่งเอาจริงๆแล้วนั้นมันก็คือเงินที่มาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศนั่นแหละแต่มันก็ติดตรงที่ว่าถ้ารัฐบาลอยากใช้จ่ายเงินเยอะขึ้นก็จะต้องขึ้นภาษีแต่การขึ้นภาษีก็เสียฐานคะแนนเสียงอีกเพราะใครๆก็ไม่อยากโดนเก็บภาษีเยอะส่วนเงินคงคลังของรัฐบาลนั้นก็ไม่มีหรอกซึ่งโชคร้ายที่ในยุคนี้มีสกุลเงินที่เรียกว่า Fiat Currency เกิดขึ้นมานั่นก็คือเงินกระดาษที่ทางรัฐบาลสหรัฐได้เสกมันขึ้นมาจากอากาศได้โดยที่ไม่ต้องใช้ทองคำหนุนหลังเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ทางปีเตอร์ชิฟเขายกให้ทองคำนั้นมันคือ Real Money หรือเงินที่แท้จริงไม่ใช่เงิน Fiat ที่สามารถพิมพ์ออกมาได้อย่างไม่มีจำกัดหรือสามารถเสกเงินดิจิตอลขึ้นมาในระบบได้เพียงแค่แก้ตัวเลขในคอมพิวเตอร์และด้วยวิธีการนี้นี่เองก็จะทำให้ทางรัฐบาลสหรัฐสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างมากมายโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปเก็บภาษีเพิ่มจากประชาชนหรืออาจจะพูดได้อีกในหนึ่งก็คือเจ้าอินเฟลชันนั้นคือภาษีในรูปแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเงินที่รัฐบาลใช้จ่ายไปนั้นจะต้องมาจากการเก็บภาษีแต่ดันไปใช้การปริ้นเงินเพิ่มแทนเพราะกลัวเสียฐานคะแนนเสียงดังนั้นโดยสรุปแล้วความหมายที่แท้จริงของคำว่าอินเฟลชันหรือค่าเงินเฟ้อก็คือการเพิ่มจำนวน money supply หรือเพิ่มปริมาณของเงินกระดาษให้มีจำนวนมากขึ้นคำถามต่อมาก็คือแล้วใครกันล่ะที่ทำให้เกิดค่าอินเฟลชันคำตอบนั้นก็คือรัฐบาลโดยพวกเขาทำผ่านธนาคารกลางเพื่อให้พิมพ์เงินออกมาเพิ่มมากขึ้นแต่จำนวนสินค้าและบริการนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยทำให้ราคาสินค้าและบริการต่างๆพากันปรับตัวราคาขึ้นซึ่งเป็นไปตามหลักการขั้นพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์ที่ว่ากันด้วยเรื่องของ demand กับ supply หรือนั่นก็คือเรื่องของอุปสงค์และอุปทานเพราะเมื่อมีเงินเยอะขึ้นก็จะมี demand หรือความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ supply หรือสินค้าและบริการต่างๆนั้นมีน้อยทำให้สินค้าและบริการต่างๆจะต้องปรับราคาสูงขึ้นเป็นธรรมดาดังนั้นแม้ว่าจำนวนตัวเลขของเงินจะมีเพิ่มมากขึ้นแต่มูลค่าต่อหน่วยของมันนั้นกลับลดลงเพราะจับจ่ายใช้สอยได้น้อยลงแล้วเวลาที่ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นรัฐบาลก็จะออกมาบอกว่ามันเกิดมาจากค่าเงินเฟ้อซึ่งอันที่จริงการที่ราคาสินค้าและบริการพุ่งสูงขึ้นนั้นเป็นเพียงผลที่ตามมาจากการเกิดค่าเงินเฟ้อเพราะราคามันไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้
มันมีแต่เพิ่มขึ้นหรือลดลงตามผลของค่าเงินเฟ้อซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นสินค้าและบริการต่างๆควรมีราคาถูกลงซะด้วยซ้ำเนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์เรานั้นมีกระบวนการการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลงมันก็ควรที่จะส่งผลให้ราคาสินค้าต่ำลงใช่หรือไม่เพราะเมื่อราคาสินค้ามีราคาถูกลงประชาชนก็จะได้รับประโยชน์จากการที่มีค่าครองชีพที่ต่ำลงใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นแต่ทางรัฐบาลกลับประกาศให้คงมีค่าเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในทุกๆปีเฉลี่ยปีละ 2-3% โดยนักการเมืองจากฝั่งของทางรัฐบาลก็จะอ้างว่าการขึ้นราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นมันคือการบ่งบอกถึงการที่ชาติบ้านเมืองเจริญมากขึ้นต่างหากนั่นคือสิ่งที่นักการเมืองได้ขายฝันให้แก่ประชาชนหรือสามารถมองได้ในอีกมุมหนึ่งก็ได้เช่นกันว่าราคาสินค้าและบริการไม่ได้แพงขึ้นจากการพิมพ์เงินจำนวนมากออกมาแต่มันเป็นเพราะว่ามูลค่าของเงินนั้นลดลงทำให้ต้องใช้จำนวนเงินมากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยต่างหากมันจึงทำให้เราต้องใช้จำนวนเงินที่มากขึ้นแต่กลับซื้อของได้เท่าเดิมหรือลดลงในขณะที่หากรัฐบาลใช้ The Gold Standard หรือมาตรฐานทองคำนั้นทางรัฐบาลก็จะต้องใช้เงินอย่างมีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นเพราะรัฐบาลไม่สามารถพิมพ์ทองคำออกมาได้เพราะถ้าใช้มาตรฐานทองคำทางรัฐบาลจะต้องมีปริมาณทองคำเท่ากับเงินกระดาษที่ปริ้นออกมาไม่สามารถพิมพ์เงินออกมามากกว่าจำนวนทองคำที่มีอยู่ได้ดังนั้นนักการเมืองก็จะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเรียกเก็บภาษีหรือไม่ก็ต้องไปขุดหาทองคำมาเพิ่มขึ้นแต่พวกเขาไม่สามารถเสกทองคำขึ้นมาเองได้และเช่นเดียวกันกับรัฐบาลและนักการเมืองทั่วโลกที่พวกเขาไม่พยายามลดค่าเงินเฟ้อลงด้วย3เหตุผลหลักๆดังนี้ก็คือเหตุผลที่1เพราะรัฐบาลคือคนที่สร้างค่าอินเฟลชันขึ้นมาเหตุผลที่2รัฐบาลจะไม่ยอมลดการใช้จ่ายของตนเองลงอยากจ่ายเยอะขึ้นและเหตุผลที่3เมื่อพวกรัฐบาลอยากจับจ่ายใช้สอยมากยิ่งขึ้นพวกเขาก็อาจเลือกที่จะไม่ขึ้นภาษีให้เพิ่มมากขึ้นจากคนชนชั้นกลางจากวัยทำงานทั่วไปที่เป็นฐานคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของพวกเขาดังนั้นพวกเขาก็จะยังพิมพ์เงินที่เพิ่มมากขึ้นเพิ่มอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้มีใช้จ่ายมากขึ้นในทุกๆปีซึ่งหายนะจากการที่มีอัตราค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั้นสุดท้ายมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนชนชั้นกลางคนจนและคนวัยเกษียณที่พวกเขามีรายได้เป็นเงินสดมีเงินออมเป็นเงินสดและมีเงินบำนาญล้วนแล้วแต่เป็นเงินเฟียสแทบทั้งสิ้นในขณะที่คนรวยนั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในทุกๆปีซึ่งพวกเขาได้รับผลประโยชน์จากการที่ค่าเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นซะด้วยซ้ำและคนรวยส่วนใหญ่นั้นมักมีหนี้ที่ดีส่วนคนชนชั้นกลางและคนจนนั้นมักจะมีหนี้เลวความหมายก็คือหนี้เลวนั้นคือการกู้ยืมเงินมาแล้วก็นำเอาไปใช้จ่ายในสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็หมดไปยกตัวอย่างเช่นเอาบัตรเครดิตไปรูดซื้อทีวีใหม่รูดซื้อทริปท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ในขณะที่หนี้ดีนั้นคือการที่คุณกู้ยืมเงินมาแล้วนำเงินก้อนนั้นไปซื้อทรัพย์สินที่มันสามารถสร้างรายได้กลับคืนมาได้อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์การลงทุนในธุรกิจการลงทุนในหุ้นที่มีปันผลเป็นต้นดังนั้นคนรวยที่นำเงินไปวางไว้ในถูกที่ถูกเวลาพวกเขาจะได้รับผลประโยชน์จากอัตราค่าเงินเฟ้อที่สูงขึ้นพวกเขาร่ำรวยขึ้นแต่ในขณะที่คนทั่วไปที่ถือเงินสดเอาไว้นั้นพวกเขาจะจับจ่ายใช้สอยได้น้อยลงและมีแนวโน้มที่จะไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นหนี้เสียมากยิ่งขึ้นด้วยโดยสรุปก็คือถ้าแค่มีอัตราค่าเงินเฟ้อเฉลี่ยเพียงปีละ 4% คนที่มีเงินออมเอาไว้โดยที่ไม่ได้นำไปลงทุนอะไรเลยภายในระยะเวลาประมาณ10ปีเงินสดที่พวกเขาถือเอาไว้อยู่นั้นจะมีมูลค่าหายไปเกือบครึ่งเลยทีเดียวค่า CPI Consumer Price Index ดัชนีราคาผู้บริโภคโดยในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นค่าเงินเฟ้อหรือค่าอินเฟลชันจะสูงกว่า 4% เป็นอย่างมากซึ่งการที่รัฐบาลพยายามนำเสนอออกสื่อว่าค่า CPI Consumer Price Index หรือดัชนีราคาผู้บริโภคนั้นให้มันแสดงดูตัวเลขที่ต่ำๆเพราะพวกเขาพยายามซ่อนค่าเงินเฟ้อที่แท้จริงเอาไว้เพื่อไม่ให้เสียคะแนนนิยมไปเพราะถ้ารัฐบาลไหนออกข่าวโครมๆว่าค่าเงินเฟ้อจะสูงขึ้นมากข้าวของจะแพงทั้งแผ่นดินแล้วก็มีหวังโดนชาวบ้านด่ากันยับโดยค่า CPI นั้นมันได้ถูกออกแบบมาเมื่อให้คำนวณตัวเลขออกมาแล้วนั้นมักจะมีค่าที่ต่ำกว่าความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นค่า CPI ของสหรัฐอเมริกา
ในเดือนเมษายนปี2023ที่ผ่านมานั้นตัวเลขออกมาอยู่ที่ 4.9% แต่พอเอาตัวเลขสินค้าอุปโภคบริโภคแต่ละอย่างไปเทียบกับเดือนเมษาของปีที่แล้วคือปี2022ในปัจจุบันกลับมีราคาที่สูงขึ้นกว่า 4.9% แทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้น 21.4% อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น 14.6% ขนมปังเพิ่มขึ้น 12.6% อุปกรณ์ในกลุ่มทำความสะอาดบ้านเพิ่มขึ้น 9.8% อาหารเด็กทารกเพิ่มขึ้น 8.8% ค่าไฟเพิ่มขึ้น 8.4% ที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 8.1% และกลุ่มสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น 5% ดังนั้นจากข้อมูลการขึ้นราคาสินค้าในกลุ่มต่างๆก็จะพบว่ามันสูงกว่าค่า CPI ที่ทางรัฐบาลแจ้งมาแทบทั้งสิ้นซึ่งบางอย่างก็สูงกว่า2เท่าตัวซะด้วยซ้ำดังนั้นค่า CPI หรือดัชนีราคาผู้บริโภคมันคือตัวเลขที่ทางรัฐบาลพยายามเอามาให้ดูเลือกสินค้าที่พวกเขาเมื่อนำมาคำนวณแล้วก็จะได้ตัวเลขที่ต่ำๆเพราะมันจะทำให้ทางรัฐบาลนั้นดูดีพวกนักการเมืองก็จะทำการเอาสินค้าที่ไม่ค่อยมีการเพิ่มขึ้นของราคามากนักเข้ามาในสูตรคำนวณทำให้อัตราค่าเงินเฟ้อนั้นดูต่ำกว่าความเป็นจริงโดยตัวของทางปีเตอร์ชิฟเองนั้นเขาก็เริ่มศึกษาและสังเกตเกี่ยวกับค่าเงินเฟ้อจากสิ่งรอบๆตัวง่ายๆในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นนิตยสารที่เขาเคยซื้ออ่านอยู่เป็นประจำซึ่งเมื่อดูเทียบกับค่า CPI ที่ทางรัฐบาลแจ้งมาว่าในช่วง10ปีตั้งแต่ปี2003ถึงปี2013นั้นค่านิตยสารเพิ่มขึ้นราวๆ 30% ซึ่งเขาก็ไม่ปักใจเชื่อแล้วลองนำเอาราคาที่เขียนอยู่ตรงหน้าปกนิตยสารของปี2003เทียบกับปี2013มาเทียบกันก็จะพบว่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่า 130% ไม่ใช่ 30% อย่างแน่นอนซึ่งเจ้าค่า CPI นั้นมันเป็นการเล่นแร่แปรธาตุเพื่อให้ตัวเลขมันออกมาดูดีกว่าความเป็นจริงและค่าอินเฟลชันที่เราเห็นว่ามันขึ้นปีละ 2% ในความเป็นจริงแล้วนั้นค่าครองชีพของเราไม่ใช่แค่แพงขึ้น 2%เพราะสมมติว่าสินค้าบริการบางอย่างควรจะลดราคา 3% แต่มันกลับเพิ่มขึ้น 2% นั่นก็หมายความว่าค่าอินเฟลชันเพิ่มขึ้นถึง 5% ไม่ใช่ 2% อย่างที่เราเห็นในรายงานค่า CPI จากทางรัฐบาลอย่างแน่นอนเงินที่แท้จริงการที่ทางรัฐบาลพยายามทำให้ค่าเงินเฟ้อสูงขึ้นนั้นมันจะส่งผลให้ค่า GDP ของประเทศเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยที่ดูเหมือนว่าเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นทั้งที่มันอาจจะหดตัวซะด้วยซ้ำเพราะการที่ค่าอินเฟลชันพุ่งสูงขึ้นมันจะส่งผลให้ราคาทรัพย์สินต่างๆมีราคาที่สูงขึ้นตามไปด้วยราคาหุ้นก็สูงขึ้นราคาอสังหาริมทรัพย์ก็สูงขึ้นทำให้ทุกคนที่เป็นเจ้าของแอสเซทเหล่านั้นดูเหมือนร่ำรวยขึ้นทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนั้นค่าเงินมันด้อยค่าลงต่างหากซึ่งอันที่จริงแล้วนั้น Fiat Currency มันไม่ใช่มันนี่หรือเงินที่แท้จริงเพราะเงินที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็น Commoditiesเป็นสินค้าโภคภัณฑ์อย่างเช่นโกลด์หรือทองคำหรือบางทีก็เป็นซิลเวอร์หรือแร่เงินก็อาจจะใช้เป็นมันนี่ได้มากกว่าซึ่งในอดีตสกุลเงินหรือเคอร์เรนซีที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีเรียลมันนี่แบ็กอัพอยู่สำรองเอาไว้อยู่อย่างเช่นในอดีตที่สกุลเงินต่างๆจะต้องผูกติดกับทองคำนั่นเอง The Fiat Standard หลังจากในปี1971ที่ทางสหรัฐอเมริกาได้ยกเลิกการผูกติดค่าเงิน US ดอลลาร์กับทองคำไปแล้วนั้นโลกก็ได้เข้าสู่ยุคของ Fiat Currency Standard อย่างเต็มรูปแบบที่เศษกระดาษที่นำมาใช้แทนเงินที่แท้จริงซึ่งไม่ว่าผู้คนทั่วโลกต่างยังยกให้สกุลเงิน US ดอลลาร์นั้นดูเหมือนจะเป็น Currency ที่ดูดีที่สุดในเหล่าบรรดาเงินทุกสกุลเงินที่มีอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งสาเหตุนั่นก็เป็นเพราะสกุลเงิน US ดอลลาร์นั้นมันยังคงถูกใช้ในฐานะที่มันเป็น Reserve Currency หรือสกุลเงินสำรองระหว่างประเทศอยู่แต่สิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำในทุกๆปีนั้นก็คือมีการขาดดุลทางการค้าในทุกๆปีมากกว่าปีละ2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทำให้จากในอดีตที่ในช่วงที่ได้ยกเลิกมาตรฐานทองคำในปี1971ถึงปี1980นั้นสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเป็นประเทศเจ้าหนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเศรษฐกิจรุ่งเรืองสุดๆเพราะยังคงมีวินัยทางการเงินที่ดีอยู่แต่พอใช้ระบบ Fiat Currency ได้ราวๆ50ปีจนถึงยุคปัจจุบันนั้นสหรัฐอเมริกากลับกลายเป็นลูกหนี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแทนซึ่งนี่แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินของสหรัฐอเมริกานั้นได้พังทลายลงไปมากเพียงใดเพราะในอดีตที่ยังคงใช้มาตรฐานทองคำอยู่นั้น US ดอลลาร์ยังคงเป็น Reserve Currency
หรือเป็นสกุลเงินสำรองคงคลังระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งมากเนื่องจากถ้าหากคุณมีเงินสกุล US ดอลลาร์จำนวน35ดอลลาร์แล้วก็คุณก็สามารถนำเอาไปแลกทองคำได้จำนวน1ออนซ์กับทางรัฐบาลได้เลยแถมในช่วง The Gold Standard นั้นอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆของทางสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตได้เองในประเทศได้ทั้งหมดซึ่งมันทำให้ผู้คนยังอยากที่จะถือสกุลเงิน US ดอลลาร์เป็นจำนวนมากเพราะใครๆต่างก็อยากได้สินค้าที่ผลิตขึ้นในสหรัฐอเมริกามันทำให้เงิน US ดอลลาร์นั้นมันมีค่าดีๆพอกับทองคำเลยทีเดียวแต่ณปัจจุบันการผลิตเกือบทั้งหมดนั้นได้อยู่ต่างประเทศเกือบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการผลิตในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีหรือในประเทศจีนทำให้ในปัจจุบันที่ปกติการค้าทั่วโลกการที่จะ import หรือนำเข้าสินค้าอะไรบางอย่างนั้นประเทศดังกล่าวก็จำเป็นที่จะต้องมีการ export หรือการส่งออกสินค้าภายในประเทศออกไปเพื่อให้เกิดดุลทางการค้าแต่ Peter Schiff บอกว่าสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นมีแต่ import สินค้าเข้าประเทศแต่ไม่มีสินค้าส่งออกหรือ export เลยคำถามก็คือแล้วจะหาเงินที่ไหนเอาไปจ่ายคำตอบง่ายๆนั้นก็คือพิมพ์เงินออกมาจ่ายนั่นเองแต่ในขณะที่ประเทศอื่นๆทั่วโลกนั้นจะต้องผลิตสิ่งของจริงๆขึ้นมาที่พวกเขาจะต้องใช้ทั้งทรัพยากรที่ดินแรงงานและทุนในการผลิตสินค้าต่างๆขึ้นมาทำให้แนวโน้มในปัจจุบันนั้นมีหลายประเทศที่เริ่มตีตัวออกห่างจากสกุลเงิน US ดอลลาร์ที่ไม่ใช่เพียงเพราะเรื่องของสถานะการเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมีเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองของสหรัฐอีกด้วยสกุล US ดอลลาร์สูญเสียความเชื่อมั่นโดย Peter Schiff ได้ยกตัวอย่างจากกรณีฝ่ายบริหารในยุคของประธานาธิบดีไบเดนที่ได้ทำกับประเทศรัสเซียอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการประกาศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจกับรัสเซียมันทำให้ประเทศอื่นๆที่ถือครองสกุลเงิน US ดอลลาร์อยู่นั้นเริ่มเป็นกังวลแล้วว่าการถือ US ดอลลาร์นั้นเปรียบเสมือนเอาเชือกผูกบ่วงใส่คอตัวเองเอาไว้แล้วก็ให้อำนาจสหรัฐอเมริกาในการถือปลายเชือกอีกด้านหนึ่งที่พร้อมจะกระตุกเชือกได้ทุกเมื่อหากไปมีเรื่องกับสหรัฐเข้าโดยทาง Peter Schiff บอกว่าอันที่จริงสหรัฐอเมริกาก็ไม่ควรไปสร้างให้ประเทศจีนเป็นศัตรูเพราะประเทศจีนนั้นได้จัดหาสินค้าต่างๆส่งเข้าสหรัฐให้มากกว่าใครๆบนโลกใบนี้ทำให้ประเทศจีนนั้นเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันซึ่งถ้าหากเมื่อไรก็ตามที่ประเทศจีนเลิกใช้ US ดอลลาร์แล้วก็สหรัฐอเมริกาจบเหตุแน่ๆแต่คำถามก็คือแล้วถ้าไม่ถือสกุลเงิน US ดอลลาร์แล้วจะให้ไปถือเงินหยวนของประเทศจีนนั้นก็ไม่มีใครมั่นใจอีกนั่นแหละดังนั้นทางเลือกที่ Peter Schiff นำเสนอก็คือก็ในเมื่อ Fiat Currency แทบทุกสกุลไม่ว่าจะเป็นยูโรเยนหยวนต่างก็มีปัญหาแทบทั้งสิ้นถือทองคำสู้เงินเฟ้อโดยทาง Peter Schiff แนะนำว่าให้ถือทองคำดีกว่าการถือเคอร์เรนซีต่างๆเพราะทองคำนั้นคือเงินที่แท้จริงที่ผู้คนต่างหลงลืมมันไปว่าทองคำนั้นมันถูกใช้งานให้เป็นหน้าที่เป็นเงินมานับพันปีแล้วเหตุผลแค่นั้นก็สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าทองคำมันใช้ได้ผลเหตุผลง่ายๆก็แค่นั้นเองในขณะที่เงินกระดาษเพิ่งเข้ามาไม่กี่ร้อยปีแต่ก็อย่างที่เราเห็นมันมีช่วงขาขึ้นแล้วก็ดับศูนย์ไปแต่ในขณะที่ทองคำนั้นยังคงอยู่ซึ่งที่ผ่านมาก็จะเริ่มสังเกตเห็นได้ว่าธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกนั้นกำลังทยอยตุนทองคำเพิ่มกันมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าที่เคยเป็นโดยเฉพาะในช่วง10ปีให้หลังล่าสุดนี้ยกตัวอย่างจากปริมาณการถือครองทองคำในรอบ10ปีของเอเชียในปี2013ถึง2022ประเทศจีนมีอัตราเพิ่มขึ้น 90.73% ประเทศไทยเพิ่มขึ้น 60.2%สิงคโปร์เพิ่มขึ้น 20.68% ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 10.55% มาเลเซียเพิ่มขึ้น 6.84% โดยราคาในปัจจุบันทองคำก็อยู่ที่ราวๆ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งก็ถือได้ว่าทองคำได้มีราคาสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้แต่อย่างที่รู้ๆกันอยู่นั้นราคาทองคำมันก็ไม่ได้พุ่งสูงขึ้นแต่มันเป็นเพราะค่าเงินดอลลาร์ที่มีมูลค่าในตัวเองลดลงต่างหากซึ่งสาเหตุที่ประเทศต่างๆเลือกถือทองคำนั้นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นแอสเซทที่ไม่ได้ถูกควบคุมโดยรัฐบาลสหรัฐหรือรัฐบาลใดๆในโลกนี้และนอกจากนั้นทองคำมันยังเป็นแอสเซทที่ไม่มีใครสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เองเสกขึ้นมาได้เองถ้าอยากได้มาครอบครองก็ต้องขุดเหมืองเอาซึ่งมันก็ทำให้โลกของเรานั้นกลับไปสู่ยุค The Gold Standard
ที่มีการใช้ทองคำหนุนหลังเอาไว้อยู่นั่นก็คือยุคก่อนปี1971ที่เป็นยุคก่อนที่ทางสหรัฐอเมริกาจะฉีกสัญญาและประกาศออกมาว่าจะทำการยกเลิกผูกติดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำโดยเงิน US ดอลลาร์ก่อนปี1971นั้นใครก็ตามที่ถือมันเอาไว้ก็เท่ากับถือทองคำอยู่ซึ่งมันแตกต่างกับในสมัยนี้ที่เงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมันเป็นเพียงแค่กระดาษใบหนึ่งที่ถูกเสกขึ้นมาจากอากาศที่ไม่มีค่าในตัวมันเองมูลค่าของทองคำสิ่งที่ผู้คนหลายต่อหลายคนก็ยังคงได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับทองคำว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันนั้นก็ไม่ได้มีค่าอะไรเลยมันมีค่าเพราะผู้คนคิดกันไปเอาเองมันมีค่าเพียงเพราะมันมีคุณค่าทางจิตใจเป็นแค่หลักจิตวิทยาเท่านั้นส่วนคนที่แย้งว่าทองคำนั้นมีประโยชน์ที่ตัวของมันนั้นสามารถนำเอาไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญหลักในหลากหลายอุตสาหกรรมแต่แท้ที่จริงแล้วนั้นทองคำได้ถูกนำเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเพียงไม่กี่อย่างก็เท่านั้นเองทำให้กลุ่มคนที่ออกมาโต้แย้งว่าแท้ที่จริงแล้วทองคำก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรเลยเช่นเดียวกันดังนั้นก็ไม่ควรใช้ทองคำเป็นแหล่งเก็บมูลค่าความมั่งคั่งหรือใช้เป็น store of value นะสิซึ่งนี่ก็คือความคิดเห็นจากพิธีกรที่ถามต่อปีเตอร์ชิฟโดยทางปีเตอร์ชิฟก็ให้เหตุผลว่าคนที่เชียร์ fiat currency ก็จะพยายามด้อยค่าทองคำส่วนคนที่เชียร์คริปโตเคอเรนซีและบิตคอยนั้นก็มักจะด้อยค่าทองคำเพื่อให้สิ่งที่ตนเองเชียร์อยู่นั้นดูมีมูลค่ามากกว่านั่นเองโดยสิ่งที่ทำให้ทองคำมีมูลค่าที่แท้จริงนั้นทางปีเตอร์ชิฟบอกว่าทองคำคือธาตุตามตารางธาตุที่มีค่ามากที่สุดและมันมีคุณสมบัติในการใช้เป็นเงินมากกว่าสิ่งอื่นใดที่ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับไม่ใช่ยอมรับเพราะรัฐบาลสั่งให้ยอมรับโดยประชาชนจะเป็นคนที่ตัดสินใจเองว่าสิ่งใดที่พวกเขายินดีที่จะใช้มันเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าซึ่งกันและกันซึ่งทองคำนั้นมันก็คือสิ่งที่ผู้คนยอมรับให้มันทำหน้าที่เป็นเงินและเมื่อทองคำได้ทำหน้าที่เป็นเงินแล้วเวลาที่กษัตริย์ผู้ปกครองเมืองทำการเก็บภาษีจากประชาชนกษัตริย์ก็จะทำการเก็บภาษีเป็นทองคำเพื่อนำทองคำดังกล่าวไปจ่ายค่าจ้างให้กับเหล่าบรรดาทหารเพื่อพิทักษ์บ้านเมืองที่พวกทหารนั้นพวกเขาก็ต้องการมีสิทธิ์ในการถือครองทองคำเช่นเดียวกันโดยทองคำนั้นมันทำหน้าที่เป็นเงินในตลาดเสรีที่ปล่อยให้ตลาดกำหนดมูลค่าด้วยตัวมันเองและนอกจากนั้นคุณสมบัติของทองคำไม่ว่าจะเป็นก้อนใดหรือเหรียญใดก็ตามหากนำเอาไปหลอมแล้วหล่อขึ้นมาใหม่มันก็จะยังคงมูลค่าเอาไว้เท่าเดิมสามารถใช้แทนกันได้เวลาทำเป็นเหรียญขึ้นมามันก็สามารถพกพาได้ง่ายแบ่งเป็นหน่วยย่อยได้และนอกจากนั้นทองคำมันยังมีคุณสมบัติของ store of valueหรือมีความสามารถในการกักเก็บมูลค่าได้ด้วยตัวมันเองยกตัวอย่างเช่นถ้าหากวันนี้เขาเก็บทองคำเอาไว้จำนวน1ออนซ์แล้ววันเวลาล่วงเลยผ่านไป100ปี 1,000 ปีมันก็จะยังคงเหมือนเดิมโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติใดๆยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเอาแหวนและนาฬิกาทองคำของเขาเอาไปหลอมแล้วหล่อขึ้นมาใหม่มันก็จะยังคงเป็นทองคำเฉกเช่นเดิมสามารถหลอมแล้วหล่อขึ้นใหม่ได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งคุณสมบัตินี้โลหะชนิดอื่นไม่สามารถทำได้เฉยเช่นเดียวกับที่ทองคำทำได้หรือหากคุณบังเอิญไปขุดหลุมฝังศพของใครสักคนหนึ่งที่ทำฟันปลอมจากทองคำเอาไว้ขึ้นมาคุณก็สามารถเอามันไปหลอมแล้วหล่อขึ้นใหม่แล้วก็นำมาใช้ได้ดังเดิมหรืออย่างเรือที่เคยอับปางลงเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วถ้าหากคุณสามารถกู้ซากเรือขึ้นมาได้ในปัจจุบันคุณก็จะพบว่ามีอยู่สิ่งเดียวที่มันยังคงมีลักษณะอยู่เหมือนเดิมก่อนที่มันจะจมลงสู่ใต้ผิวน้ำก็คือทรัพย์สมบัติที่หล่อขึ้นด้วยทองคำส่วนนอกนั้นได้เสื่อมสลายกลายเป็นซากตามกาลเวลาหมดแล้วโดยปีเตอร์ชิฟบอกว่าทองคำนั้นจะมีคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งยวดอยู่ด้วยกันหลักๆ3ประการก็คืออย่างที่1 unit of account โดยทองคำนั้นสามารถใช้เป็นหน่วยวัดทางบัญชีในการกำหนดราคาสินค้าต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นขนมปัง1ก้อนแทนที่เราจะกำหนดมูลค่าว่ามันมีมูลค่าเท่ากับแอปเปิ้ล2ลูกก็เปลี่ยนไปใช้ว่าขนมปัง1ก้อนมีมูลค่าเท่ากับทองคำ1กรัมก็จะทำให้สามารถวัดค่าได้เท่ากันไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามอย่างที่2 medium of exchange มันสามารถใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันได้โดยที่ผู้คนส่วนใหญ่ทั่วโลกต่างยอมรับในตัวมันซึ่งมันไม่ง่ายเลยที่จะมีอะไรสักอย่างที่ผู้คนยอมรับในการใช้สิ่งดังกล่าวเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันและอย่างที่3Store of Value เป็นแหล่งสะสมมูลค่าได้เป็นอย่างดีซึ่งนี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่ทองคำนั้นสามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นหากคุณปล่อยกู้กับตัวของเขา
และเขาก็ต้องจ่ายคืนให้กับคุณคุณก็จะมั่นใจได้ว่าเงินที่ได้รับกลับคืนมานั้นจะยังคงมูลค่าเอาไว้อยู่โดยไม่เสียมูลค่าในตัวมันเองไปนั่นคือสิ่งที่ทองคำสามารถทำได้ดีกว่าโลหะประเภทอื่นๆในโลกใบนี้ซึ่งบางคนอาจจะโต้แย้งว่าการเก็บทองคำเอาไว้ในตู้เซฟเฉยๆนั้นมันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยเพราะตัวมันเองก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากจะนำเอามันไปใช้งานจริงแต่ทางปีเตอร์ชิฟก็บอกว่าการที่เขาเก็บทองคำเอาไว้ในตู้เซฟนั้นเขาเก็บมูลค่าของมันเอาไว้เพื่ออนาคตเพราะอุปกรณ์หลายต่อหลายอย่างยังคงเลือกใช้ทองคำเป็นส่วนผสมอยู่และแนวโน้มตลอด100ปีที่ผ่านมานั้นก็ยังคงมีแนวโน้มในการใช้ทองคำเป็นส่วนผสมที่มากขึ้นตลอดและตัวของเขาก็เชื่อว่าในอีก100ปีข้างหน้าก็จะมีการใช้ทองคำเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอนและนั่นก็คือสาเหตุที่เขาเก็บความมั่งคั่งเอาไว้ในทองคำนั่นเอง Gold versus Bitcoin ถ้าถามว่าตัวของ Peter Schiff นั้นเขามอง Bitcoin อย่างไรบ้างที่มันพยายามจะกลายมาเป็นทองคำ 2.0ที่มีคุณสมบัติที่ดูเหมือนว่าน่าจะทำได้ดีกว่าทองคำซะด้วยซ้ำโดยทางปีเตอร์ชิฟก็บอกขึ้นมาทันทีเลยว่าบิตคอยน์นั้นมันไม่สามารถเป็น store of value ได้เพราะคุณไม่สามารถเก็บมูลค่าในสิ่งที่มันไม่มีมูลค่าอยู่จริงได้ตั้งแต่แรกมันไม่เหมือนกับทองคำที่ตัวของมันคือโลหะชนิดหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตไม่ว่าจะเป็นใช้ในการเป็นส่วนประกอบของการเป็นตัวนำไฟฟ้าใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับใช้เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ทางการแพทย์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งนั่นคือสิ่งที่คุณได้สั่งสมมูลค่าเอาไว้ในทองคำแต่ในขณะที่บิตคอยน์นั้นมีแต่เรื่องของราคาเท่านั้นตัวของมันไม่ได้มีมูลค่าอะไรเลยซึ่งก็โอเคแล้วว่าเขายอมรับว่าหากคนไหนที่เก็บบิตคอยน์มาตั้งแต่ต้นๆที่มันแทบไม่มีค่าอะไรเลยนั้นจนกระทั่งราคามันเคยพุ่งสูงสุดไปอยู่ที่เกือบ $70,000 ต่อ1เหรียญบิตคอยน์ซึ่งหากใครก็ตามที่ทำการขายได้ในราคาที่สูงกว่าที่ซื้อมาก็จะได้กำไรไปอย่างอื้อซ่าและในขณะเดียวกันคนที่ซื้อบิตคอยน์ในตอนราคาสูงๆแล้วมาขายทิ้งในตอนที่ราคามันตกลงแล้วก็จะมีคนขาดทุนย่อยยับเยอะแยะด้วยเช่นเดียวกันและทางปีเตอร์ชิฟเองเขาก็ยอมรับว่าบิตคอยน์นั้นมันทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวที่มันพยายามจะเป็นทองคำ 2.0 ซึ่งมันทำหน้าที่ได้ดีกว่าสินค้าปศุสัตว์เกลือหรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่าซึ่งกันและกันแต่บิตคอยน์นั้นมันไม่ใช่คอมมอดิตี้ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมันก็ไม่แตกต่างอะไรเลยกับ Fiat Currency ที่ราคาขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นซึ่งในกรณีของ Fiat ก็มาจากการที่ทางรัฐบาลได้รับรองว่าให้มันสามารถใช้เป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้สามารถใช้มันชำระภาษีได้ซึ่งอย่างคนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นก็ต้องการเงิน US ดอลลาร์เพื่อเอาไปใช้จ่ายเอาไปเช่าบ้านหรืออย่างคนในยุโรปก็ต้องการเงินยูโรเอาไปเช่าบ้านในแถบนั้นและใช้สกุลเงินเฟียตดังกล่าวในการจ่ายภาษีเพราะไม่เช่นนั้นแล้วพวกเขาอาจจะต้องไปลงเอยในคุกได้ดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นที่จะต้องมีเงินเฟียตเคอร์เรนซีที่ทางรัฐบาลต้องการติดตัวเอาไว้อยู่และเช่นกันบิตคอยน์นั้นมีมูลค่าขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าคนในอนาคตจะต้องการมันและคนที่ต้องการมันในอนาคตก็จะต้องจ่ายในราคาที่แพงกว่าต้นทุนที่ซื้อมาก่อนหน้านี้พี่จะว่าบิตคอยน์นั้นมันไม่มีรัฐบาลมาคอยควบคุมไม่มีรัฐบาลใดยอมรับให้บิตคอยน์สามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายหรือรับชำระเพื่อจ่ายภาษีให้แก่ประเทศชาติยกเว้นก็แต่รัฐบาลของประเทศเอลซัลวาดอร์อยู่ประเทศเดียวในโลกณตอนนี้ที่ยอมรับบิตคอยน์ดังนั้นบิตคอยน์มันไม่ได้มีดีแมนหรือความต้องการที่แท้จริงมันมีแค่นอกจากเพื่อเก็งกำไรเท่านั้นที่ผู้คนต่างคิดว่าฉันจะรวยแน่ๆหากซื้อบิตคอยน์ในตอนนี้แล้วไปขายในตอนที่ราคาสูงในอนาคตมันก็มีแค่นั้นสำหรับบิตคอยน์ในมุมมองของปีเตอร์ชิฟส่วนถ้าจะให้ใช้บิตคอยน์เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนมูลค่านั้นราคาของมันก็ผันผวนเอามากๆแล้วก็ใช้งานได้ยากยากเกินกว่าที่มันจะเป็น medium of exchange และราคามันผันผวนเกินกว่าที่มันจะเป็น store of value ที่ใช้ในการกักเก็บมูลค่าในตัวมันดังนั้นบิตคอยน์มันเป็นได้เพียงแค่ Gold 2.0 ปลอมๆเท่านั้นแต่ปีเตอร์ชิฟก็บอกว่าถ้าหากเหรียญคริปโตหรือบิตคอยเหล่านั้นมันมีทองคำแบ็กอัพเอาไว้จริงๆนั่นแหละถึงจะทำให้บิตคอยนั้นมีค่าดั่งทองคำเพราะอย่างที่ชาวบิตคอยชอบโต้แย้งว่าทองคำนั้นมันไม่สามารถส่งข้ามประเทศได้หรือทองคำนั้นไม่สามารถแตกหน่วยได้เล็กพอที่จะซื้อกาแฟสักแก้วหนึ่งได้คริปโตโกลด์โดยปีเตอร์ชิฟบอกว่าถ้าหากเขาสามารถนำทองคำไปเก็บรักษากับเทิร์ดปาร์ตี้หรือบุคคลที่3ซึ่งอาจจะเป็นรัฐบาลใดหรือบริษัทเอกชนใดหรือใครก็ได้
ล้วจากนั้นคุณก็สามารถแตกเหรียญโทเค็นออกมาตามจำนวนทองคำที่ได้แบ็กอัพเอาไว้นั่นแหละมันจึงจะทำให้สกุลเงินดิจิตอลนั้นมีมูลค่าที่แท้จริงขึ้นมายกตัวอย่างเช่นถ้าเขาต้องการที่จะส่งมูลค่าเท่ากับทองคำสักแท่งหนึ่งไปยังอีกฟากโลกเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องส่งทองแท่งจริงๆไปตัวของเขานั้นก็สามารถส่งโทเค็นไปให้กับคนคนนั้นได้ในทันทีทางอินเทอร์เน็ตซึ่งทองคำแท่งดังกล่าวความเป็นเจ้าของก็จะตกไปที่คนที่ปลายทางที่ได้รับโทเค็นในทันทีหรืออย่างการใช้โทเค็นที่มาจากการใช้ทองคำจริงๆที่แบ็กอัพเอาไว้อยู่นั้นไปซื้อกาแฟสักแก้วหนึ่งก็จะสามารถทำได้โดยง่ายเพราะมันสามารถแตกหน่วยย่อยได้มันเป็นการแลกคอมมอดิตี้ที่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างกันตัวของผมได้กาแฟคุณได้โทเค็นที่มีทองคำจริงๆแบ็กอัพเอาไว้ซึ่งคุณก็สามารถระบุมูลค่าณขณะนั้นได้ดีกว่าเพราะราคาของทองคำนั้นมีเสถียรภาพมากกว่าโดยการใช้ระบบแบบนี้มีอยู่สิ่งเดียวที่คุณต้องเชื่อใจนั่นก็คือ Third Party ที่เก็บทองคำของคุณเอาไว้ซึ่งมันก็เหมือนกับระบบทุนนิยมแบบปกติทั่วไปที่เวลาคุณซื้อประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันอัคคีภัยที่ขายกรมธรรม์ให้กับคุณล้วนแล้วแต่เป็น Third Party กันทั้งสิ้นและด้วยความที่เป็นระบบแบบทุนนิยมต่างคนต่างก็แข่งขันเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนเองให้ดีที่สุดดังนั้นการที่จะมีThird Partyในการจัดเก็บทองคำของคุณเอาไว้เป็นอย่างดีและมีความปลอดภัยสูงนั้นก็สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งตัวของคุณเองก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนไปกับเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยในการที่จะรักษาทองคำด้วยตนเองอีกด้วยและเมื่อไรก็ตามที่เหล่าบรรดาคนที่อยากจะรวยเร็วเริ่มเบื่อหน่ายในคริปโตเคอเรนซีเริ่มเบื่อหน่ายในบิตคอยฟองสบู่แตกไปที่เรียบร้อยแล้วดีแมนเหล่านั้นก็จะเริ่มมาพวกเขาจะเริ่มมองหาสิ่งที่มั่นคงกว่าอย่างเช่นทองคำที่จุดประสงค์ของการออมทองนั้นไม่ใช่เพื่อรวยเร็วแต่เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองจนลงและป้องกันจากค่าเงินเฟ้อที่สกุลเงินเฟียสได้เสื่อมลง CBDC Central Bank Digital Currency คือสกุลเงินที่ทางรัฐบาลกลางกำลังเร่งศึกษาและทำอยู่โดยพิธีชิฟบอกว่ามันแย่ซะยิ่งกว่าเงินกระดาษซะอีกเพราะถ้าเมื่อไรที่พวกเขาทำสำเร็จอำนาจเบ็ดเสร็จจะตกอยู่ที่รัฐบาลกลางแต่เพียงผู้เดียวที่พวกเขาสามารถสั่งอายัดบัญชีใครก็ได้ซองดูบัญชีใครก็ได้มันจะไม่มีความเป็นส่วนตัวไม่มีเสรีภาพสำหรับคนใช้งานอีกต่อไปซึ่งสาเหตุที่ระบบคริปโตที่มีทองคำจริงๆแบ็กอัพเอาไว้อยู่ยังไม่เกิดขึ้นได้โดยง่ายก็เป็นเพราะกฎระเบียบและข้อบังคับที่เข้มข้นจากทางรัฐบาลที่พวกเขาจงใจให้จำเป็นที่จะต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพื่อขัดขวางการทำให้สำเร็จไม่ได้โดยง่ายมันจะเป็นคู่แข่งกับสกุลเงินเฟียสที่พวกเขากุมอำนาจเอาไว้อยู่แต่ปีเตอร์ชิฟก็บอกว่าสิ่งที่จะตามมาแน่ๆก็คือการพุ่งขึ้นของค่าเงินเฟ้อที่ทุกคนในตลาดต่างก็ต้องการหาทางออกอื่นที่ไม่ใช่ในสกุลเงินเฟียสซึ่งแม้ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นทีเดียวทั้งประเทศแต่จะมีบางรัฐบางแห่งที่ตั้งตนขึ้นมาเพื่อเตรียมสร้างสกุลเงินคริปโตที่มีทองคำจริงๆหนุนหลังอยู่ขึ้นมาก็เป็นได้ Government Monopoly สิ่งที่ทางรัฐบาลมักจะทำตรงกันข้ามกับตลาดเสรีก็คือยกตัวอย่างจากในอุตสาหกรรมการศึกษาที่นับวันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับคุณภาพของการศึกษาที่แย่ลงในขณะที่ตลาดเสรีนั้นทุกเจ้าพยายามแข่งขันกันเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นในราคาที่ย่อมเยาขึ้นหรือตัวอย่างจากในอุตสาหกรรมการขนส่งอย่างไปรษณีย์ที่ทางรัฐบาลผูกขาดเอาไว้มักจะมีปัญหาอย่างมากมายจนกระทั่งมีผู้เล่นอย่าง FedEx เข้ามาเพื่อยกระดับคุณภาพที่ดีกว่ามาให้หรืออย่างในอุตสาหกรรมแท็กซี่ที่ทางรัฐบาลผูกขาดเอาไว้จนกระทั่งมี Uber เป็นผู้เล่นใหม่เข้ามาที่ให้บริการที่ดีกว่าเดิมและเช่นกันในอุตสาหกรรมการเงินถ้าเงินที่รัฐบาลผูกขาดมันแย่เดี๋ยวก็มีคนในตลาดเสรีเสนอทางเลือกที่ดีกว่าออกมานั่นเองทองคำไม่ใช่เพื่อการลงทุนโดยทางปีเตอร์ชิฟบอกว่าสาเหตุที่เขาเลือกที่จะเก็บทองคำเอาไว้นั้นมันไม่ใช่เพื่อการลงทุนแต่มันเป็นการเก็บออมเงินที่ไม่เสื่อมมูลค่าและเขาต้องการรักษาให้ตนเองนั้นมีสภาพคล่องเพราะถ้าคุณไม่ต้องการลงทุนแต่แค่อยากเก็บออมเอาไว้เพราะข้อเสียของการลงทุนอย่างเช่นลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ลงทุนในหุ้นพันธบัตรสิ่งเหล่านี้มักมีความคล่องตัวที่ต่ำเปลี่ยนเป็นเงินได้ยากซึ่งเราก็จะเห็นได้จากการที่หากคุณต้องการจะขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อต้องการเปลี่ยนเป็นเงินนั้นอาจจะใช้เวลาเป็นปีที่กว่าจะขายได้แต่ในขณะที่หากคุณถือทองคำเอาไว้อยู่คุณก็สามารถนำเอาไปขายที่ร้านทองใกล้บ้านได้ในทันทีซึ่งแน่นอนว่าในชีวิตประจำวัน
คุณก็จำเป็นจะต้องพกพาเงินกระดาษติดตัวเอาไว้อยู่บางส่วนเพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตเช่นจ่ายค่าเช่ารถค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้รับจ่ายเป็นทองคำก็เลยต้องมีเงินกระดาษติดตัวเอาไว้แต่ Peter Schiff บอกว่าถ้าหากคุณมีแผนที่จะลงทุนในอนาคตเช่นรอให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ตกลงรอให้ราคาหุ้นตกลงอาจจะใช้เวลารอสัก 2-3 ปีหรือมากกว่านั้นตัวของเขาก็แนะนำให้คุณเก็บออมเอาไว้ในรูปของทองคำจะดีกว่าดีกว่าการเก็บเงินเอาไว้ในรูปของ Fiat Currency หรือเงินกระดาษเพราะเมื่อวันเวลาผ่านไปหลายปีถ้าคุณเลือกที่จะถือเงิน Fiat เอาไว้คุณก็จะถูกค่าเงินเฟ้อเล่นงานจนเงินนั้นลดมูลค่าลงในขณะที่หากเก็บเงินในรูปของทองคำมันจะสามารถต่อสู้กับเงินเฟ้อได้ดีกว่าแต่อย่างที่เรารู้ๆกันว่าการเก็บเงินเกือบทั้งหมดเอาไว้ในรูปของทองคำนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะตัวของทองคำนั้นมันเป็นเพียงแค่ธาตุโลหะมันไม่ใช่การลงทุนตัวของมันเองไม่สามารถผลิตมูลค่าอะไรออกมาได้เลยนอกจากอยู่เฉยๆอย่างนั้น productive asset เมื่อไรก็ตามที่คุณพร้อมที่จะลงทุนคุณสามารถนำเอาทองคำบางส่วนไปเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อเข้าลงทุนใน productive asset หรือทรัพย์สินที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าออกมาได้ด้วยตัวมันเองแต่คุณก็จำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในบริษัทที่คุณจะทำการลงทุนได้เป็นอย่างดีและตัวของ Peter Schiff เขาก็แนะนำว่าอย่าลงทุนจนเกินตัวอย่าซื้อหุ้นที่ราคาแพงจนเกินไปให้ลองคำนวณดูว่าราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวอยู่ที่เท่าไหร่โดยเฉพาะบริษัทที่ถูกประเมินราคาต่ำกว่ามูลค่าในตัวมันเองที่มันมีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคตแล้วก็ให้ลงทุนในบริษัทนั้นในระยะยาวซึ่งถ้าบริษัทดังกล่าวมีการจ่ายปันผลด้วยก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกเพราะคุณจะยังสามารถเก็บเงินต้นทั้งหมดเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนให้ทำการบ้านก่อนทำการลงทุนการที่คุณจะรู้ได้ว่าบริษัทใดหรือหุ้นตัวใดที่ถูกประเมินเอาไว้ต่ำกว่าศักยภาพได้นั้นคุณก็จะต้องเรียนรู้ที่จะอ่านงบการเงินของบริษัทดังกล่าวเพราะการที่จะซื้อหุ้นนั้นมันก็เหมือนกับคุณกำลังซื้อบริษัทดังกล่าวโดยให้คุณดูว่าบริษัทดังกล่าวนั้นมีรายได้เท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่หนี้สินเท่าไหร่มี PE ratio เป็นอย่างไรบ้างเป็นต้นแต่อย่าเข้าใจผิดว่าหุ้นราคาถูกคือหุ้นที่ดีเพราะการที่หุ้นดังกล่าวมีราคาที่ต่ำมากๆกำลังมีคนเทขายหุ้นนั้นทิ้งซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุจากการที่บริษัทดังกล่าวกำลังจะเจ๊งก็เป็นได้ดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลหากคุณคิดที่จะลงทุนในสิ่งใดก็ตามคุณก็จำเป็นที่จะต้องทำการบ้านและทำการศึกษาในสิ่งที่คุณจะลงทุนมาเป็นอย่างดีแล้วทำการตัดสินใจด้วยตัวคุณเองซึ่งบางคนอาจจะแนะนำให้คุณลงทุนในพวกกองทุนรวมที่มีหุ้นหลายๆตัวรวมอยู่ด้วยกันโดยทาง Peter Schiff บอกว่าราคาหุ้นในกองทุนรวมนั้นอาจจะมีมูลค่าสูงเกินจริงในขณะที่หากเลือกลงทุนเป็นรายบริษัทที่คุณได้ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีแล้วนั้นจะทำให้คุณได้ราคาหุ้นที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมาลงทุนในสิ่งที่ให้ปันผลโดยสาเหตุที่ทาง Peter Schiffแนะนำให้ลงทุนในหุ้นที่จ่ายผลตอบแทนนั้นจะดีกว่าเพราะคุณก็ลองคิดดูว่าคุณซื้อหุ้นสะสมเอาไว้จนถึงวัยเกษียณคุณไม่มีงานทำคุณไม่มีรายได้แต่รายจ่ายยังคงอยู่แถมหุ้นก็ยังไม่มีปันผลสิ่งเดียวที่คุณจะสามารถทำได้ก็คือการขายหุ้นเปลี่ยนเป็นเงินสดแล้วก็นำมาใช้จ่ายนั่นมันจะส่งผลให้คุณอาจจะต้องขายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นถ้าคุณไปซื้อหุ้นที่มันไม่ให้ปันผลแต่ในขณะที่ทาง Peter Schiff เขาบอกว่าเขาไม่สนใจว่าราคาหุ้นดังกล่าวมันจะขึ้นหรือจะลงตราบใดที่มันยังคงจ่ายปันผลให้อย่างสม่ำเสมออยู่เพราะในตลาดหุ้นคุณไม่สามารถคาดเดาราคาอะไรได้เลยแต่สิ่งที่คุณสามารถคาดการได้ก็คือบริษัทที่คุณทำการลงทุนอยู่นั้นพวกเขามีกำไรเท่าไหร่มีอัตราการเติบโตเป็นอย่างไรสัดส่วนในการจ่ายปันผลเป็นเท่าไหร่ซึ่งต่อให้ราคาหุ้นของบริษัทดังกล่าวตกลงคุณก็ไม่เดือดร้อนเพราะคุณยังคงได้ปันผลอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยส่วนตัวของ Peter Schiff นั้นเขาชอบลงทุนในบริษัทที่สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ผู้คนต้องการออกมาได้ที่ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรผู้คนก็จะยังจับจ่ายใช้สอยสิ่งนั้นอยู่ดีเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องกินต้องใช้อยู่เป็นประจำในชีวิตประจำวันโดยตัวของเขานั้นจะหลีกเลี่ยงการลงทุนในบริษัทที่ผู้คนมักจะตัดค่าใช้จ่ายในทันทีที่เศรษฐกิจไม่ดีคำแนะนำในการเริ่มต้นการลงทุนโดย Peter Schiff แนะนำว่าถ้าหากมีเงินลงทุนราวๆ100ดอลลาร์ถึง 5,000 ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ 3,000 บาทถึง 150,000 บาทเขาก็แนะนำว่ายิ่งคุณเริ่มต้นลงทุนได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี
พราะคุณจะได้รับประโยชน์จาก compounding effect หรือพลังทวีจากดอกทบต้นที่จะสามารถทำให้เงินลงทุนของคุณงอกเงยได้อย่างทวีคูณเมื่อวันเวลาผ่านไปแต่ถ้าหากคุณมีเงินลงทุนที่น้อยอยู่ตัวของ Peter Schiff เขาก็แนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวมที่มักจะมีผู้จัดการมืออาชีพคอยจัดการบริหารกองทุนนั้นอยู่เพราะในช่วงเริ่มต้นการลงทุนนั้นคุณจะยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินแบบรายบริษัทเพราะคุณยังไม่มีความรู้มากพอยังไม่มีประสบการณ์มากพอและยังไม่มีเวลาในการจัดการมากพอก็ให้ใช้บริการของกองทุนรวมมืออาชีพไปก่อนส่วนเวลาที่เศรษฐกิจโลกจะล่มสลายเมื่อไหร่นั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่มีใครทราบได้แต่ทาง Peter Schiff เขาก็ได้ใช้ประสบการณ์ในการประเมินจากการเกิดวิกฤตทางการเงินของโลกในปี2008มาปรับใช้กับปัจจุบันซึ่งเขาก็เริ่มเห็นสัญญาและแนวโน้มต่างๆที่กำลังจะนำพาให้โลกเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจในไม่ช้าดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งต่อไปที่กำลังจะมาถึง